นางดารุณีนิธิทวีกุลผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ปรึ่งจันดาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมลงนามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้นและเป็นแรงงานที่มีคุณภาพเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานนายสมพงษ์เสงลาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักนายสิงห์เดชรักษาสัตว์เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักร้องที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งงานปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองวัดศรีมงคลอำเภอหล่มสักนางธีรพรพรพุทธิพันธ์ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายวิจิตรพรพุทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นำผู้นำชุมชนศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้นำชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนจังหวัดชลบุรีดร.พีรพัฒน์วัชรินทรางคูณผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในงาน36ปีแห่งความภูมิใจก้าวไปกับศึกษาศาสตร์มสท.ณห้องประชุมใหญ่อาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1ประจำปี2558โดยมีนายสำรวยเพ็งสาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกพร้อมด้วยสมาชิกทั้ง16หมู่บ้านโดยมีว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์พรพุทธิพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกและคณะผู้บริหารพันธมตโทพรเทพบุญเกตสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรบ้านโคกนายประสิทธิ์หมอรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคมนายสงบนามไพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกว่าที่พันตรีดร.สุชินชาญสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักไลนายชัดชัยบุญละผู้ใหญ่บ้านหมู่4นายโกวิทจบคุ้มผู้ใหญ่บ้านหมู่8นายวิรัตมาเสมผู้ใหญ่บ้านหมู่9และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมทั้งพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้